แอร์เมสใช้ยังไงให้หล่อนะครับสวัสดีครับต้อนรับกลับมากับปักกี้ชาแนลนะครับวันนี้นะครับต่อด้วยเอพิโซด2นะครับเรื่อง Air Mess เหมือนกันนะครับวันนี้มาถึงอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ใช้กันเยอะมากผู้หญิงก็ใช้นะครับผู้ชายก็ใช้ได้ Air Mess รุ่น Birkin นั่นเองวันนี้ปั๊กจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่าแบบผู้ชายใช้หล่อๆกันเยอะมากเลยเนาะเฮ้ยมีแค่แบบคนแบบปาร์คหรือเปล่าในการใช้แล้วมันหล่อไม่เราเนี่ยไม่ได้อุปทานคนเดียวเรามีอุปทานหมู่มาด้วย เชิญพี่ชายมาคนเองครับพี่แวนสวัสดีนะครับนี่คือพี่แวนนะครับพี่ชายที่รักมากเลยนะครับจะเป็นแบบคนเทรดของโดยสินค้าแบรนด์เนมในส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะเป็นทั้งคนใช้แล้วก็เป็นคนทั้งคนเทรดด้วยนะครับ Air Mess Channel เนี่ยเขาจะสเปเชียลิสต์เลยครับคุณสามารถไปคุยกับเขาได้แบบอุ๊ยคุณแวนฝากคุณแวนดูให้หน่อยไปเลยดูให้หน่อยนี่คือหมายถึงตรวจแท้ปลอมหรือว่าอะไรตรวจแท้ปลอมตรวจให้ได้แต่ต้องเปิดบินกับเขาก่อนตั้ง1ชิ้นเขาจะยอมตรวจให้ด้วยความที่ไม่คิดตังค์นี่พี่แวร์วันนี้เราเข้าบทเรื่องกันดีกว่าปาร์คเนี่ยทำคลิปที่2วันเนี่ยเพราะอยากให้หลายคนรู้ว่าผู้ชายก็ใช้ Air Mess ได้ Air Mess Birkin เนี่ยมีหมดกี่ไซส์20คือไซส์เล็กสุดเลยเล็กแบบหายากมาก25 30 35 40 45 50ก็มี50ได้เหรอโคตรหนักอย่าไปซื้อเลยแล้วแต่ว่าเป็นสเปเชียลออเดอร์แค่ไหนผู้ชายใช้ Air Mess Birkin ให้หล่อต้องเลือกสเปคแบบไหนดี1ใช้ให้หล่อและเนี๊ยบเลยก็มีใช้ให้มันดูหล่อและเซอร์ก็มีเอาพูดถึงตัวเราดีกว่าเนาะพี่แวนเนี่ยเขาจะชอบแบบสไตล์แบบของที่ใช้หล่อและเซอร์ดูสตรีทส่วนของปาร์คเนี่ยก็แบบชอบลุคที่มันดูคลีนขึ้นไปคุยงานได้เลยไม่ต้องแบบมาหมกในรถใหม่เพื่อไปคุยงานเผื่อเจอลูกค้าก็ฟาดงานกันเลยคลีนขึ้นให้อาบน้ำเมื่อไหร่อ่ะคลีนเลยนะเดี๋ยวนี้เพราะต้องแต่งหน้าทุกวันบอกหมดเลยหัวข้อแรกก่อนคือผู้ชายเนี่ยเลือกใช้ Air Mess Birkin 1ต้องดูเรื่องไซส์ก่อนใช่ไหมครับถูกต้องครับตอนแรกต้องดูขนาดตัวตัวเองก่อนคุณต้องรู้จักร่างกายตัวเองก่อนว่าร่างกายตัวเองเนี่ยสูงอวบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ใช้ของให้มันถูกไซส์ถ้าเป็นปาร์คใช้ได้ตั้งแต่ไซส์30 35 40เลยที่ใช้อยู่เนี่ยใช้40มันจะดูหล่อเซอร์มันจะหล่อได้หลายแบบนะครับแล้วแต่สีของกระเป๋าที่เราใช้แล้วแต่อะไรด้านหน้านะครับที่เราใช้ปักชอบอารมณ์แบบหล่อแล้วมันดูสะอาดคลีนๆอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นใบทองใบสีเนเจอรัลนะครับเอฟซัมดูสะอาดดูคลีนถ้าพี่แวนล่ะพี่แวนควรจะเลือกไซส์อันไหนเคยถือ35แล้วไม่เข้าเลยเพราะว่าขนาดตัวด้วยและด้วยความที่หนังมันต้องแข็งกว่าเนาะรูปทรงมันแล้วก็ไซส์สเกลมันจะแข็งกว่ามันจะอะแดปต์ไปใช้อย่างอื่นไม่ได้ด้วย35พี่แวนไม่เหมาะแน่ๆถ้าเราถือไซส์เล็กไปมันอาจจะดูแบบสาวไปเลยคือแบบไม่แมนอะไรเงี้ยครับไม่มีผู้หญิงในโลกนี้เท่าไหร่ที่ถือไซส์40ยกเว้นผู้หญิงคนเดียวในโลกนี้ที่ใช้ใครวะคือเบอร์กินเป็นคนที่ทำให้เกิดเบอร์กินขึ้นมาในโลกนี้เขาเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นท็อปสุดของดาราในสมัยนั้นเลยประมาณนั้นทีนี้เรื่องแรกเราพูดถึงเราใช้เสร็จแล้วพี่แวนเรื่องที่2สีผู้ชายใช้สีไหนดีคราวที่เราพูดถึงเคอรี่ไอ้แคลรี่หยอกส่งออกถึงบ้านเลย สีที่พวกเราเลือกใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีที่แบบส่งต่อมันจะเร็วดีมีสีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีที่ฮอตที่สุดคือ E2 แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายล่ะอยากจะแบบเลือกสีแล้วแต่ความชอบเลยเอาจริงๆคือเราชอบแต่งตัวสไตล์ไหนคือถ้าแต่งตัวเข้มปั๊บว่าก็ใช้สีเข้มไม่ยากถ้าแต่งตัวอ่อนก็ใช้สีอ่อนไหมก็ได้แล้วบางคนชอบแต่งตัวยังไงเป็นผู้ชายแท้ๆเลยนะครับรองเท้าใส่สีชมพูอย่างเช่นกันกระถาวรนี่ต้องยอมพี่กันนะเขาเองเขาใช้กระเป๋าสีอย่างอื่นได้นะครับคือแล้วแต่ความชอบส่วนตัวเลยมือใหม่เนี่ยเลือกสีที่เซฟคิดว่าใช้ได้แน่นอนนะใช้ได้แน่นอนราคาไม่ขาดทุนส่งต่อก็เร็วที่จะขายดีที่สุดเลยนะก็คือสี E-Tube อย่างเช่นใบนี้นี่คือสี E-Tube นะครับนี่นะครับนี่คือสีน้ำตาลอันนี้คือสี Natural เนาะถึงขั้นโกมันก็จะเป็นสีอารมณ์ประมาณนี้แหละครับอันนี้คือสี E-Tube ซึ่ง E-Tube มันจะเป็นแบบสีน้ำตาลที่ติดเทาและติดสีทองอยู่ในตัวคนที่ใช้ Air Mess แบบชอบที่สุดเลยอ่ะถูกต้องไม่สี E-Tube ก็สีดำนะครับแล้วถ้าเป็น E-Tube ไซส์40นี่คือตั้งแต่ขายมาเจอใบนี้ใบเดียวชอบอืมเล
ไปเก็บไว้แล้วก็ใครขอซื้อไม่ขายถ้าสมมติว่าจะเลือกเข้ามาซื้อเบอร์กินในการใช้ลองหาสีทูเพราะว่า1หายาก2คือแบบมีคนอยากได้ถ้าเราอยากส่งต่อบางทีได้ราคาดีๆมาอาจจะได้กำไรก็เป็นได้ถูกต้องสีที่2แน่นอนสีดำก็เป็นประมาณนี้สีที่3ถ้าใครหาได้นะเอาสีให้ดูเอาสีน้ำเงินแบบนี้บูอิเล็กทริกนะครับสีอดีตสีเคยแพงมากกว่าอีทูบอีกหล่อมากนี่ถ้ามีแอร์เมสไซส์40สีนี้จริงๆมาซื้อไม่มีเลยคือทุกวันนี้เจอแค่ไซส์35มาถึงแมทเทียลของมันทองทองเงินและมีโลโก้อย่างตอนนี้มีในรุ่นของผู้หญิงนะครับมีรุ่นผู้ชายยังไม่มาผู้ชายยังไม่มาแต่ว่าผู้ชายจะมีบัคเพชรบัคเพชรใบหนึ่งเป็น10ล้านอ่ะอันนี้คือเงินครับอะไรสีเงินทุกคน P H W ไหมครับใช่มาจากพาราเดียมพาราเดียมฮาร์ดเวร์แล้วก็สีทองมันจะดูแบบคุณหนูผู้ดีเนาะถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวชอบสีเงินเพราะว่าสีทองมันดูแบบหลูกันไปมันจะไม่สามารถดึงเราให้ไปจับดูแบบหล่อเนี้ยให้กลายเป็นหล่อเซอร์ๆได้สำหรับของป้าเนี่ยป้ามีความคิดว่าเรามาดูก่อนว่าอักเซสซอรี่ที่เราใช้ส่วนใหญ่อย่างเช่นตังหูแหวนหรือว่ากำไลเนี่ยมันเป็นสีอะไรถ้ามันเป็นสีเงินเราก็เอาเงินไปด้วยกันมันจะดูแบบว่าเฮ้ยเราเซ็ตกันทั้งตัวเลยแต่ถ้าบางทีแบบผสมกันโอ้โหสามกษัตริย์ไม่ได้นะครับไม่มีใครกราบไหว้เรานะถ้าอยากจะไปหาสีแอร์เมสแบบสเปคของผู้ชายเนี่ยเราสามารถไปหาทางไหนได้บ้างมันแล้วแต่ดวงแต่โชคนะจริงเพราะว่าไซส์40เนี่ยหรือ IG กันนานพอสมควรนะกว่าจะเจอไซส์มันน่ะไปญี่ปุ่นเองมีเยอะจริงแต่ราคาไม่ได้ดีเท่าเมืองไทยนะครับถ้าอยากซื้อรอซื้อในเมืองไทยซื้อกับคนที่ไว้ใจได้ด้วยอัปเดตล่าสุดคือแซมปีแล้วปาร์กับพี่แวนเรียนกับเอ็กซ์เพิร์ทจริงๆในไทยซึ่งมีไม่กี่คนเราแยกเกรดแบบ 50,000 เริ่มออกกันแล้วแต่เราเชื่อว่าอีฝั่งผลิตปลอมมันก็ต้องพัฒนาของมันอีกมันมาจากโรงงานยังไม่พอนะไอคนที่เอามาขายอ่ะมันเอามาโมใหม่อีกของแท้ก็จริงแต่บางทีผู้ใช้เนี่ยใช้มันพังไปบางจุดไปฝากที่ร้านที่ร้านก็อยากให้มันสมบูรณ์ก็เอามาซ่อมแต่คือเอามาซ่อมไม่ได้ใช้อะไรจริงๆของมันเวลาแบบไปส่งต่อคือตีปลอมทันทีกันยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แวนด้วยนะครับที่มาแบบให้ความรู้เกี่ยวกับ Hermes ในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาให้พี่แวนมาอีกนะครับนางความรู้เยอะมากเกี่ยวกับแบรนด์เนมนะครับเราจะไปล้วงความลับนางอีกทุกคนงั้นวันนี้บ๊ายบายขอบคุณครับ สวัสดีครับต้อนรับกลับมาปักกี้ Channel นะครับวันนี้นะครับเรามาต่อได้เอพิเศษ2แรกดูมีพลังกว่าปะสวัสดีครับต้อนรับกลับมากับปักกี้ Channel นะครับวันนี้นะครับคือเรามาต่อด้วยเอพิเศษคัด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 